งานแรกเหรอเนาะงานแรกก็มีเล่นคอนเสิร์ตไปประมาณ2งานอะไรอย่างนี้แต่ก็แล้วก็เนี่ยแหละค่ะมางานนี้เลิกยังเลิกยุ่งหรือยังคะกับการเลี้ยงลูกคนที่3อ๋อคิดว่าอีกนานค่ะเป็นปีอ๋ออีกนานค่ะอีกนานใช่เป็นไงคะพอเพิ่มมาอีกคนเพราะว่าเห็นมันมีภาพที่แบบร้องคนร้องอีกคนนึงจะยังโตอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าชีวิตประจำวันก็ตื่นมาเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสร็จสักอย่างแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เป็นไซเคิลเดิมทุกวันเอาพลังมาจากไหนเอามาพลังมาเลี้ยงลูกเนี่ยก็มันต้องสู้ให้ได้อะค่ะเพราะจะต้องผ่านไปให้ได้ทุกวันคนที่ใช่คนที่3มีความคล่องขึ้นมั้ยคะพี่เดียก็ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลก็คล่องขึ้นแต่ว่า3คนแต่ว่ามัน3คนเนี่ยมันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมเยอะคูณ3เข้าไปก็คืออาจจะได้เห็นงานแบบอะไรอย่างน้อยลงหรอเพื่อจะเอาแบบเวลาให้ได้ในคนที่3ก่อนก็คงดูแลเขาให้อย่างน้อยก็ผ่านช่วงการให้นมก่อนเลยแล้วก็ค่อยกลับมาลุยเต็มๆเลยเพราะตอนนี้คนโตพี่แลนแล้วก็เดมี่ก็ไปโรงเรียนนะก็รู้สึกว่าชายก็สบายหน่อยแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะโอเคหน่อยเด็กๆเรียนแต่ว่าช่วงกลางคืนพออยู่กันครบ3คนก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงพ่อช่วยจับไหมครับพ่อช่วยจับผมก็ดูเขาจะเน้นดูแลคนโตเป็นหลักก็พยายามหาอะไรพาไปหากิจกรรมทำเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเบาทางนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าให้นมลูกให้นมจากเต้าครับครับผมแล้วครับเอาอีกไหมครับไปต่อไหมครับขนาดเป็นแฟนที่นี่แมตต์ต้องไปอ่ะโอนโนมาตั้งแต่คนที่สามโอนโนนะจ้าคนที่สองก็โอนโนแล้วอยู่เซอร์ไพรส์มาคนที่สามแล้วคนที่สี่ล่ะคะคนที่สี่ก็ยิงเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยนะเป็นแฟนเลยนะโนแล้วก็โอเค3คนก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีแฟนแบบคุณสามีทำหมันมาถาวรเลยไหมครับนะคะเมื่อไหร่ดีคะคุณพ่อเมื่อไหร่ดีคะเดี๋ยวทำที่บ้านก็ได้นะคะทำเองเลยทำเองเหรอแม่ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวว่ากันว่ากันมีแบบนี้ไหมก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่ครับปรึกษาก็จริงก็คุยกันเป็นนานๆแล้วแหละว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าคนนี้มาก่อนแต่พี่เดียยืนยันเองว่าจะปิดแล้วใช่ไหมปิดอูดแน่นอนค่ะโอเคไหมคะที่3คนโอเคอยู่แล้วครับ3คนก็แฮปปี้ดีแล้วครับผมก็ผมเป็นลูกคนเดียวฮะก็จริงๆก็ตั้งใจอย่างที่บอกอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะมีครอบครัวที่ใหญ่ๆอบอุ่นอย่างนี้หลายๆคน2คนก็ดี3คนยิ่งดียิ่งแฮปปี้ส่วนจะ4ก็อยู่ที่คนนี้แหละครับผมว่าเขาโอเคถ้าไม่มีก็โอเคแฮปปี้กันแต่ว่าครอบครัวเราก็ได้ตลาดชายเนาะอย่างน้อยที่ดีๆก็แบบคุ้นสภาพใช่หลายคนใช่หลายคนอย่างภาพครอบครัวที่ออกมาก็แบบหลายคนชื่นชมว่าน่ารักมากๆอะไรอย่างก็รู้สึกว่าเด็กในวัยนี้นะที่เป็นวัยแบบ3 4 5 6ขวบคือจะน่ารักมากกำลังสื่อสารกันได้เราจะแบบเริ่มรู้จักนิสัยเขาจริงๆการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากแต่ว่าโตกว่านี้แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็เราก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอย่างดีแรกตอนวัยเท่าเดมี่วันนี้เดมี่แสบมากถ้าทุกคนเห็นก็เขาก็จะแบบเอนจอยแล้วก็โซนอะไรเงี้ยดีแรกก็ตอนเด็กๆก็อย่างนั้นแต่ตอนนี้คือโตแล้วก็เรียบร้อยแต่ครอบครัวที่แบบว่าชื่นชมมีแฟนคลับตามขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรใช่คือเขาอาจจะมีคนติดตามคนฟอลโล่ในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอินสตาแกรมต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเราก็พยายามจะให้เขาใช้ชีวิตเป็นเด็กจริงๆคือเราก็ไม่ได้ไปออกงานบ่อยๆหรอกอาจจะนานๆที่แบบนี้หลายงานใหญ่ๆแต่ว่าหลักๆก็ให้เขาอยู่กันเองอยู่กับเพื่อนๆเขาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็นี่แหละเล่นกีฬากับเล่นดนตรีแหละครับพี่เดียพี่แมนรู้สึกโชคดีไหมกับการแบบเราด้วยการที่เราเลี้ยงลูกเราจะไม่ได้เจอกระแสในแง่ลบเลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีนะครับไม่มีคนมาช่วยเลี้ยงก็มีบ้างอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้แบบตลอดเวลาอะไรก็โอเคค่ะคือแบบบางทีอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกแบบออกสื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะออกสื่อในบางโมเมนต์ของเด็กๆแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันแหละทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางทีเฮ้ยอยู่ต้องทำแบบนี้สิทั้งที่เราทำอีกแบบนึงซึ่งจะมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีถูกหรอกจริงๆแล้วมีแค่ความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแหละแล้วก็อย่างที่ว่าคือตั้งใจจะมีลูกหลายคนเพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาได้เราพอมีกำลังที่จะเลี้ยงเขาได้แล้วก็พอจะส่งเรียนได้ก็อยากจะให้สังคมมีคนดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตัดคนนี้ใครจี๊ดสุดตัวจี๊ดที่ณตอนที่เราเห็นแต่ว่าคนที่3ก็ยังไม่ทราบยังไม่ค่อยออกฤทธิ์ตอนนี้เดมี่นี่แหละน่าจะจี๊ดสุดด้วยไวด้วยไวคนที่3ตอนนี้ยังแบบยังนิ่งๆก็ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่เขาก็ค่อนข้างนิ่งอ่ะแต่ว่าพอวัยทอง2ขวบเนี่ยก็แสบทุกคนนะกับเรื่องกับเดมี่คนที่3ก็จะต้องรอดู
คุณเดมี่เขาจี๊ดยังไงครับพี่เดมี่ตกอะไรนะเขาจี๊ดยังไงครับเดมี่โอ้ก็เห็นวันนี้ไหมล่ะคะเป็นนักสั่งเขาได้หมดเลยโอ้ก็ดีคือเป็นคนชอบเจอคนเยอะๆชอบเจอคนเยอะๆแล้วเวลามาแบบไปอีเวนต์หรือว่าไปทำงานกับพ่อเนี่ยก็จะรู้สึกเขาเอ็นจอยชอบต่างกับพี่เขาจะแบบเงียบๆไม่ชอบใช่แต่เดมี่นี่คือชอบมากเมื่อกี้ก็วิ่งไปถ่ายรูปแบบเข้าฉากเข้าเฟรมกับเราเอาใจมากมีคนเอาใจเยอะก็เลยขออนุญาตถามเรื่องภาพครอบครัวนะครับก่อนหน้านั้นปล่อยภาพพี่แมทต่อไปหลายคนแบบว่าฮือฮาครอบครัวครอบครัวภาพพี่แมทถ้ามีฟองถ้ามีอะไรหลายคนฮือฮาครับผมสบู่นะกับสิ้นปีจะมีอีกไหมหลายคนอาจจะรอส่งไปคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยที่ดีนะครับแล้วถ่ายกันเองนะถ่ายกันเล่นๆไม่คิดว่าจะมีการปล่อยออกสื่อก็คือจริงๆแล้วมันเข้ากันไงเพราะว่าพ่อพอดีว่ามีงานที่แบบเกี่ยวกับการอาบน้ำลูกพอดีแล้วก็เลยมันก็แมทช์กันดีนะลูกน่ารักดีพ่อก็ก็ดูน่ารักดีแล้วคู่กันอะไรนี้น่ารักคนเดียวนี่แหละแล้วเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือมีการบอกกล่าวกันไม่มีบอกเลยครับเจออีกทีก็มีคนทักแบบเฮ้ยเห็นรูปนี้ยังเป็นตำนานบทใหม่ของการถ่ายรูปเซ็ตครอบครัวเลยไหมครับกลัวไปเลยกลัวไปเลยอันนี้ถ่ายเองหรือจ้างช่างภาพไปถ่ายครับถ่ายและเต้นกันเองนี่แหละค่ะแต่คีเอทดีมากเลยนะครับพี่เดียวไอ้ความเอทต้องรอบให้กับพ่อนะคะใครจะคิดว่าเอาฟองสบู่ไปแปะต้องการส่วนสรุปสิ้นปีจะคีเอทอีกไหมครับคริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาสซันต้าต้องมาละมันเป็นโมเมนต์แบบว่ากันเองนะฮะที่มีการส่งออกสื่อแบบว่าเดียวตัวหรอพ่อลุ้นกันใช่ไหมคะลุ้นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูครับรอดูครับเราคืนนี้ก่อนแต่มาช่วงที่ผ่านมาพี่แมนก็ฮอตมากๆหลังจากทำหน้าที่พิธีกรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสามีระดับโลกเลยระดับแฟนระดับแฟนทุกเขาเรียกว่าทุกสารทิศทั่วโลกเมืองในโลกถือว่าโชคดีครับก็ได้ร่วมงานกับมิสแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลมาเป็น10ปีแล้วครับก็ขอบคุณพี่นวัดด้วยที่พยายามสอนผมในเรื่องแล้วก็ให้โอกาสครับปีนี้โชคดีไปที่อินโดโปรดักชันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีแฟนนางงามมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็คิดว่าวันนั้นอ่ะคนไทยดูกันเยอะเพราะว่าก็ชีดิฟ้ากันเทียบเลยเขาก็เป็นแบบความหวังของประเทศแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเลยก็โชคดีครับก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรารักมากแม้แต่สรุปความหล่อที่แม่ก็ไปสิกระชากทุกอย่างทุกคนตรงนั้นเองเดี๋ยวว่าเพราะว่าอาจจะหล่อที่สุดบนเวทีนะเพราะผู้ชายคนเดียวเลยแต่ผู้หญิงต้องมอบมงให้เลยแต่คิดว่าเพราะว่าที่แม่ไปบวชมาด้วยเลยแบบผมพุ่งขึ้นก็เลยเป็นทรงผมใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้คนที่ชื่นชมว่าคนบนที่แท้จริงคือพี่แม่แม่ต้องออกมาเคลมว่าแม่ต้องเคลมว่าชายที่เราตัวที่รู้สึกจะพอไม่ขนาดนั้นแม่ว่าไงกับกระแสนี้ภูมิใจในข่าวไหมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขามีคนชื่นชอบอะไรอย่างนี้ดีค่ะแล้วก็เป็นทรงผมทรงใหม่ตอนแรกเด็กก็แบบแอบไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเห็นผมเขาสั้นแบบนั้นแต่ว่าพอตัดออกมาทุกคนบอกว่าอุ้ยพ่อดูเด็กลงพ่อดูเด็กลงแล้วก็โอเคดีเลยพ่อหล่อขึ้นตัดสั้นตลอดนะยังไม่ยาวแล้วนะโอเคพี่เดียอย่างจนถึงทุกวันนี้เขายังหล่อไม่สากไหมครับโอ้ยยังมีคนดูหน่อยหล่อไม่สากเห็นพี่เดนลงรูปด้วยใช่ไหมครับลงรูปเหมือนว่าตัวพี่แมทเองแบบโดนคุกคามันจะมีแบบเขาเป็นคุกคามด้วยที่ได้ไปทำนักข่าวทางโซเชียลเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่คือเห็นว่ามันมีกระแสมาอะไรเงี้ยว่าโดนคุกคามแต่เอาจริงๆเดนก็ไม่ได้ไปดูในส่วนของดีเทลเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะก็แบบปล่อยผ่านไม่ออกมันเป็นภาษาเวียดนามแต่บางคนก็มาทำแบบมันเป็นสับแสลงนะพี่แมทมันเป็นสับที่ว่ามันแปลคำจำได้เพราะถ้าอ่านดีๆมันจะอ่านออกถามว่าอะไรถามว่าอะไรอุ้ยโอ้ยเพราะอย่าพูดเลยเพราะอย่าฟังเลยประเด็นเราว่าตลกมากที่แบบคนมันไปตัดต้องเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่าจริงๆก็ไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับผมส่วนตัวผมนะคือก็เป็นผู้ชายจริงๆก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วแหละผ่านข่าวอะไรมาเยอะแล้วเราก็พยายามจะไม่ให้มีเรื่องราวเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนในบ้านเครียดเราก็ไม่อยากจะเครียดเองขึ้นบนมาด้วยแต่ว่ายังไงเรื่องแบบนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมในสังคมเดี๋ยวนี้มันจะไม่อยากให้มันมีตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่ๆนักข่าวสามารถที่จะมีการแบบว่ารณรงค์หรือมีการตักเตือนในเรื่องแบบนี้ก็ควรจะช่วยกันตรงนี้ครับแต่เอาจริงๆว่าโพสต์นั้นคือคงออกมาโดยแบบไม่คิดว่าเป็นเพราะคงขำๆมากกว่าคงไม่ได้แบบลงมาแล้วแบบซีเรียสที่แบบจะคุกคามขนาดนั้นคือเดี๋ยวว่าเขาลงเป็นแบบฮาๆของเขามากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้คิดมากก็คงไม่อะไรมากแต่ว่า
แล้วไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบจริงจังใช่ถ้าโดนแบบจริงจังแล้วเขาตั้งใจมาเพื่อคุกคามอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในว่าอันนี้คือเขาลงมาเป็นแบบขำๆของเขาเข้าใจจิตนาของเขาใช่เข้าใจจิตนาของเขามากกว่าโอเคค่ะขอบคุณพี่เบียร์ค่ะสวัสดีค่ะ